สวัสดีครับผมก็มาเจอผมกูบอยนะฮะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงทรงผมของฝ่ายหญิงกันนะครับผมทรงผมของฝ่ายหญิงก็มีทั้งหมด25ทรงเหมือนกันนะครับ25ทรงเหมือนกันนะครับสำหรับฝ่ายหญิงฝ่ายชายนะครับผมก็จะมีส่วนแตกต่างหรือคล้ายกันนะครับชื่อบางชื่อก็อาจจะไม่เหมือนกันแต่มีความคล้ายคลึงกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าทรงผมมีอะไรกันบ้างเอ่ยนะครับผมทรงผมแรกนะครับเดี๋ยวยังไม่มีแร็กเก้นะครับผมแร็กเก้ของฝ่ายหญิงนะครับผมก็จะประมาณนี้เฮ้ยจริงๆผมน่าจะรีวิวนินจาเนาะเพราะตัวนินจามันจะมองเห็นได้ชัดหรือเปล่านี่เห็นไหมนะอันนี้คือทรงผมแร็กเก้นะครับต่อมาทรงผมที่2ของฝ่ายหญิงก็จะเป็นป๊อปมัดใจเฮ้ยบ๊อบต้องบอกว่าบ๊อบมัดใจนะครับเดี๋ยวนะบ๊อบมัดใจนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับต่อมาทรงผมที่3ครับอัฟโฟนะครับผมมีหวีเห็นไหมมีหวีอยู่ด้วยไม่ใช่หวีที่อันนี้เป็นโบอ่ะอัฟโฟนะฮะทรงผมที่4นะครับกิฟเก๋เนี่ยหัวชี้ๆหน่อยนะครับคลิปเก๋นะครับที่4ผมที่4นะครับทรงผมที่5นะครับสาวซ่านะครับครับสาวซ่าทรงผมที่6บ๊อบเท่นะครับบ๊อบเท่ก็จะแบบตัดเป็นมุมๆแหลมๆใช่ไหมแหลมแหลมนะแหลมแหลมบ๊อบเท่นะครับดูแบบผู้ดีหน่อยนะครับทรงผมนี้ทรงผมที่7นะครับสาวเปรี้ยวนะฮะสาวเปรี้ยวนะนะครับสาวเปรี้ยวนะฟิง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 ต่อมาทรงผมที่9ครับเฮ้ยไม่ใช่ทรงผมที่8นะครับทรงผมที่8เจ้าหญิงนะครับทรงผมที่8เจ้าหญิงประมาณนี้นะครับทรงผมที่9คิขุกนะฮะคิขุกนะฮะผมนี่เป็นเหมือนอมวยเนาะแต่ไม่ได้ยาวนี่หว่ามันมีแค่นั้นนิดเดียวสั้นๆนะครับผมเป็นผูก2ข้างนะครับผูกก็ไม่ได้ถักเปียเนาะลงมาสั้นแค่หัวไหล่เท่านั้นเองนะครับต่อมาเคเกิลนะครับผมออกโซนยุโรปคุณหนูแบบผู้ดีหน่อยนึงนะครับผมเคเกิลนะครับต่อมาทรงผมถัดไปดาวลูกไก่ฮะน้องไก่มาอยู่บนหัวฮะน้องไก่นั่งอยู่บนหัวตามนั้นเลยนะจ๊ะนะครับน้องไก่อยู่บนหัวเคเกิลนะครับต่อมาหนูน้อยแสนงามนะครับเป็นตัวหนูนะครับหนูที่ถือว่าดอกอยู่บนหัวครับนะครับผมแล้วก็จะมีผ้าพร้อมห่วงโพกอยู่ที่หัวนิดๆหน่อยๆ นะครับผมอารมณ์ประมาณจัดงานวัดอะไรอย่างเงี้ยใกล้เคียงไม่ใช่ก็ใกล้เคียงเลยนะทุกคนได้ปะได้อยู่ได้อยู่ต่อมาทรงผมที่14ฮะเมื่อกี้13นะนี่ทรงผมที่14โอปอดีไซน์นะฮะก็จะเป็นเรียบๆนะเรียบๆมีตุ้มหูอันใหญ่ๆนะครับเรียบๆนะดูแบบดีเจหนุ่ยใกล้เคียงทรงผมใช้ได้นะเรียบๆแบบนั้นเลยนะฮะต่อมานะครับไวป๊อปปี้นะไวป๊อปปี้เป็น
นักเรียนเป็นทรงผมของนักเรียนเก่านะฮะผมฤดูหนาวนะทรงผมแนวเกาหลีเกาหลีหน่อยแบบเกาหลีเกาหลีฤดูหนาวใส่หมวกไหมพรมอะไรเงี้ยนะมีติ่งสองอันข้างหลังด้วยตุ้งติ้งนะประมาณนั้นต่อมานะครับก็จะเป็นสวิตบับเบิลนะฮะมันคล้ายทรงผมแบบประมาณว่าเป็นชุดไทยอ่ะชุดไทยทรงผมของชุดไทยผมจำชื่อคลุมไม่ได้นะมันเป็นทรงผมแบบหัวจุกของผู้หญิงไงมันไม่เชิงผู้หญิงเขาเรียกหัวจุกหรือเรียกอะไรวะไปม้วนไว้ข้างบนจำไม่ได้ช่างมันเถอะนะสวิตบับเบิลนะครับบับเบิลต่อมาเคซี่ป๊อปฮะเคซี่ป๊อปมันจะเป็นโค้งโค้งมนมนหน่อยนะครับออกข้างแบบพองพองหน่อยนะฮะกลมกลมหัวดอกเห็ดนะครับประมาณนั้นต่อมานะครับแรดบิทสโนว์นะฮะเป็นหูฟังลูกกระต่ายเนาะสวมไว้บนหัวนะฮะเดบิสโนนะครับต่อมาสาวมั่นโยกังนะฮะผมมันเหมือนเป็นทรงผมสไตล์ญี่ปุ่นมีจุกตรงกลางบนหัวนะครับแล้วก็ชี้ขึ้นบนนะครับทรงผมสาวมั่นโยกังนะครับ YG สาวมั่น YG นะฮะต่อมาครับทรงผมถัดไปนะครับคุณหนูตาลตะวันนะฮะทรงผมก็จะยาวๆหน่อยนะฮะนี่ผมมีดอกตาลตะวันแปะอยู่บนหัวทางด้านซ้ายมือของตัวละครนะฮะส่วนมากจะติดอยู่ทางซ้ายหมดเลยนะทั้งชายทั้งหญิงนะฮะส่วนตรงกลางก็จะมีน้อยต่อมานะครับโบอินเลิฟนะฮะเป็นโบสีชมพูลายจุดสีขาวนะฮะอยู่บนหัวอันใหญ่ๆเลยใหญ่เลยนะฮะโบอินเลิฟนะครับโบชมพูแสลงใจแล้วล่ะโบแดงได้ปะวะหรือสีแดงเนี่ยมันออกแนวชมพูมากกว่าแดงนะถ้าเทียบกับเลือดนะครับผมต่อมานะครับเดวิดน้อยนะฮะผมทรงผมสีขาวนะฮะกับหัวอะไรมีเขางอกออกมานะฮะเดวิดน้อยนะฮะต่อมาครับชุดพ่อครัวแดนมังกรนะฮะผมไอ้ทรงผมนี้คุ้นๆใช่ไหมอลิสเปล่าอลิสเปล่าเนี่ยมีโบสีฟ้าผมสีออกแนวเหลืองๆขาวเหลืองๆหน่อยนะฮะต่อมานะครับทรงผมที่เท่าไหร่แล้ว24นะครับ24หมวกฤดูใบไม้ร่วงนะฮะเป็นแนวคุณหนูนะครับทางฝั่งยุโรปใส่หมวกกำลังเดินทางกับรถม้าอะไรประมาณนี้อารมณ์ประมาณนี้เลยนะครับต่อมาทรงผมสุดท้าย25นะครับหมวกกระต่ายนะครับเป็นกระต่ายสีชมพูนะของผู้ชายจะเป็นสีฟ้านะฮะของผู้หญิงจะเป็นสีชมพูก็ประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับทรงผมของเพศหญิงนะฮะผมเราก็คงต้องจบไว้เพียงแค่เท่านี้นะครับสำหรับเพศชายเราก็ทำคลิปให้ดูนะครับทรงผมอาจจะใกล้เคียงหรือเหมือนแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับผมครับเดี๋ยวก็ไปดูกันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสำหรับทรงผมแบบเก่านะปัจจุบันมีทรงผมแบบใหม่มีให้เลือกอีกมากมายแต่เป็นแบบสุ่มนะเลือกไม่ได้นะวัดใจเอาเองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับขอบคุณที่กดติดตามกด Subscribe กดไลค์กำลังใจครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ